อรหัสทายใจสไตล์สตรอเบอรี่สนับสนุนโดยนมเมจิสำคัญของคุณแม่ของเราแล้วในสาวๆคนไหนมีใครจะทำอะไรให้คุณแม่บ้างจะพาแม่ไปกินข้าวโอ้แล้วมีใครจ่ายอยากพาแม่ไปฟาร์มวัวนมคุณไฟที่ชอบตอบอะไรเหนือความคาดหมายตลอดเลยนะเนี่ยเขาบอกว่ารักใครให้ดื่มนมใช่ไหมก็เลยจะพาแม่ไปจะได้กินทั้งฟาร์มเลยฟาร์มไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ขอแค่นมขวดสดๆใหม่ๆขวดนึงก็พอแล้วไหนๆวันนี้ก็เป็นวันพิเศษของคุณแม่แล้วเบลมีคำถามที่เข้ากับบรรยากาศวันแม่มาด้วยโอเคคำถามมีอยู่ว่าสมมุติว่าวันหนึ่งสาวๆเนี่ยยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือแล้วมองลงไปเห็นครอบครัวของวานแล้วสาวๆคิดว่าข้อใดต่อไปนี้อธิบายคำว่าครอบครัวของปาวานได้ดีที่สุดอยากรู้ตัวเลือกกันไหมงั้นเราไปดูตัวเลือกกันที่ข้อที่1ลูกวานว่ายน้ำตามแม่วานข้อที่2ลูกวานว่ายอิงแอบใกล้ๆท้องของแม่วานข้อที่3พ่อวานแล้วก็แม่วานแล้วก็ลูกวานว่ายน้ำไปด้วยกันต่อไปข้อที่4ลูกวานพ่นน้ำว่ายเพียงลำพังข้อไหนเลือกเลยสาวๆใครเลือกข้อที่1บ้างทำไมถึงเลือกข้อนี้โมโมเพราะว่าตัวโมเองเป็นคนติดแม่ก็เลยคิดว่าถ้ามันถ้าเรามองแล้วเราเห็นอย่างนั้นเราก็เราว่ามันน่าจะว่ายตามแม่ข้อ2ใครเลือกบ้างมันดูตัวใหญ่อะแล้วมันน่าจะแบบว่ายอยู่ด้วยกันตัวใหญ่ๆแบบแม่จ๋าต่อไปข้อที่3ใครเลือกบ้างไม่ก็แบบดูเป็นฝูงดีเป็นแบบครอบครัวเดียวกันก็ไปด้วยกันเป็นชาวแก๊งปาวานไปด้วยกันต่อไปข้อที่4นี่ทำไมอ่ะพี่ไม่เขารู้สึกว่าไอ้ที่มันว่ายอยู่เพียงลำพังอ่ะคือพ่อแม่อ่ะปล่อยมาให้ลูกอ่ะมาเห็นชีวิตโดยลำพังอยู่ห่างๆอย่างห่างๆค่ะประเด็นลูกหลงมาตัวเดียวไปหาทางไม่ได้สาวๆอยากรู้ไหมว่าคำถามนี้หมายถึงอะไรคำถามนี้หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแม่ของคุณไปดูกันดีกว่าหนึ่งสองสามริงแม่ของคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคุณมากเป็นไงโม่ตรงพี่รู้ว่าตรงใช่แม่มีอิทธิพลต่อความคิดแล้วเราก็ขัดไม่ได้แม้ความคิดเรามันจะขัดแย้งกับแม่แต่ว่าเราก็ต้องฟังแม่และเชื่อแม่ไม่งั้นแม่ก็จะโม่ข้อที่สองหมายถึงคุณจะโหยหาอยากได้ความอบอุ่นจากแม่มากกว่าปกติสมมติเพื่อนๆ เนี่ยเดินไปช้อปปิ้งกับแม่ปุ๊บเพื่อนๆก็แค่เดินปกติแต่เรานี่จะต้องไปจับมือกอดโอบอะไรแบบนี้จริงมาจริงมากเราอยากได้ความอุ่นจากแม่มากเพราะว่าเราไม่สนิทกับแม่เลยแบบไม่ค่อยสนิทขนาดนั้นน่ะก็เลยแบบอยากได้มากกว่าคนอื่นนิดนึงก็เลยแบบอย่างของจุ๊กเงี้ยไม่ค่อยได้เจอแม่เจอกันน้อยอะไรเงี้ยเวลาอยู่ด้วยก็จะแบบเกาะแกะนิดนึงอ่ะจับมือลากมาเดินไปอะไรอย่างเงี้ยมาแบบเกาะเกาะต่อไปข้อที่3หมายถึงคุณพยายามจะเฉลี่ยความรู้สึกที่คุณมีต่อพ่อกับแม่เท่าๆกันก็จริงอ่ะก็เหมือนแบบไม่อยากให้เขาน้อยใจไงว่าแบบว่าเดี๋ยวรักใครมากกว่ากันเอาวันคู่วันขี้แล้วกันให้พ่อวันคู่แม่วันขี้อ่ะข้อที่4ลูกวานพ่นน้ําว่ายเพียงลําพังหมายถึงคุณมักมุ่งมั่นที่จะทำอะไรด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้แม่เดือดร้อนจริงจริงก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่หรือว่าทั้งน้องอะไรเงี้ยคนในครอบครัวคือเราก็จะทำโดยตัวของเราเองแหละแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวเอาล่ะเอาล่ะสาวๆตรงไหมตรงสนุกไหมสนุกถ้าอยากสนุกแบบนี้นะคะก็ต้องไม่พลาดในช่วงท่าทายใจใจสองรีและตอนนี้เราไปพบผู้โชคดีที่ได้รับตุ๊กตาหนังวัวน่ารักน่ารักจากนมเมจิกันค่ะความอร่อยเกิดขึ้นสดๆค่ะและเสื้อสวยๆจากทางรายการค่ะและนี่คือรายชื่อ5ผู้โชคดีที่ตอบคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าสาวคนไหนที่คุณแม่มีอิทธิพลต่อความคิดอยู่เสมอคำตอบก็คือโมโม่ก็ได้รับของขวัญจากทางรายการไปนะจ๊ะส่วนคำถามสัปดาห์ที่ถามว่าสาวคนไหนมักโชคดีในความรักก็1ไมค์ก็2เบลก็3น้องฝ้ายก็4มิ้นส่งคำตอบมาได้ที่ www.strawberrycheesecake.com อาจได้รับตุ๊กตาวัวน่ารักแล้วก็เสื้อยืดไปใส่กันนะจ๊ะ
เฮ้ยอ่าค่ะและเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันแม่ค่ะแล้วสาวๆก็ได้ไปช้อปปิ้งตลาดกลางคืนกับคุณแม่ด้วยสาวๆก็แอบซื้อของเล็กๆน้อยๆมาให้คุณแม่ด้วยนะคะนี่อ่ะมาพูดความรู้สึกกันดีกว่าทีละคนเริ่มจากพี่ฝ้ายโอ้แม่เราแมวแม่ทำไมเพราะว่าเห็นแม่ว่าเป็นคนขี้ร้อนก็เลยอยากจะแบบว่าซื้อที่คาดผมสวยๆให้จะได้ใส่แม่แม่ถ้าหาซื้อได้ก็ซื้อมาแล้วมีอันนี้ด้วยผ้าเช็ดหน้าเพราะเห็นแม่แบบเอาไว้ซับเหงื่อคุณแม่ค่ะคุณแม่ทำงานหนักค่ะขอบคุณมากลูกคุณแม่แม่ก็ได้ไงก็ขอให้ลูกมีความพึ่งดีการเรียนดีแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงที่ดีแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดก็ลูกอ่ะเป็นกำลังใจของแม่แน่นอนกำลังใจแม่คุณแม่ก็อยากจะบอกแม่ว่าคือแม่ทำงานหนักก็อยากให้แบบว่าพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองไม่ต้องห่วงคนที่บ้านคุณแม่ค่ะคุณแม่คะซื้อพวงมาลัยกับน้ำพวงมาลัยพี่ยังพอเข้าใจค่ะน้ำเปล่านี่คืออะไรคะอันนี้เราไม่ได้เน้นแบบว่ามูลค่าของของมีเน้นความหมายค่ะคือน้ำหมายถึงน้ำพันน้ำแรงที่น่าดื่มส่วนพวงมาลัยก็ใส่ถึงเคารพแม่อะไรอย่างนี้แม่เป็นคนที่หนูเคารพแล้วก็เป็นคนที่หนูรักโอ้คุณแม่คะพอดีเห็นนึกว่าฝ้ายเห็นแม่หิวน้ำตั้งแต่อยู่ที่ไปซื้อช้อปปิ้งกันคือว่าใช่ลึกซึ้งก็สิ่งที่ห่วงเขาก็ห่วงเขาทุกเรื่องอะไรที่เป็นความทุกข์ของลูกอ่ะแม่ทุกข์มากกว่านะคะ10เท่า100เท่า 1,000 เท่าเบลซื้อตังหูให้แม่ค่ะเป็นแนวมุกมุกเพราะแม่ชอบมุกคุณแม่บอกอะไรแม่ก็จะเป็นกำลังใจให้ลูกทุกๆเรื่องนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะแม่ภูมิใจในตัวหนูแล้วก็รักหนูมากนะลูกไม่ซื้อนมให้เพราะว่าไม่ใช่เขาบอกว่ารักใครให้ดื่มนมใช่ไหมก็ให้กับแม่ใช่รักใครให้ดื่มนมก็รักแม่ไงก็ขอบคุณแม่ค่ะที่แบบคอยอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลามาอย่างเงี้ยเวลามาทำงานนี้ใช่ไหมคะแม่ก็จะแบบมากับจุนตลอดแบบนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยรักแม่แม่มีอะไรอยากจะบอกจูนไหมอ่ะไม่มีน้องจูนเป็นคนดีของแม่บางทีอ่ะบางครั้งอาจจะดื้อแม่ก็รู้ยาทาเล็บให้คุณแม่เรียวอ่ะนี่ไงแม่ก็ทาเล็บก็จะได้ติดตัวแม่เราถึงบางทีเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ยังไงเราก็ใจเราก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่รักแม่มากที่สุดในโลกเลยค่ะถามสาวๆไปแล้วเรามาถามแขกรับเชิญของเราทั้ง3คนดีกว่าวันแม่อยากบอกอะไรคุณแม่มั้ยคะก็ปีนี้ผมก็เรียนจบแล้วแล้วก็เราก็บอกว่าแม่ก็เริ่มที่จะปล่อยเราให้อิสระกับเราแล้วก็สิ่งที่เราจะเรารู้แล้วเรามีประสบการณ์ด้วยตัวเราเองคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะเพื่อนหายแฟนหายแต่ว่าแม่พ่อแม่ไม่ทิ้งเราแน่นอนครับโอ้ใช่แม่ก็เก่งแม่ไม่ได้ทำงานก็มีเราที่ทำงานว่าทำงานนี่ลูกที่ดีโตขึ้นเราอยู่ในวัยที่เราต้องดูแลคุณแม่แล้วอะไรเงี้ยอะไรที่ขาดเหลืออะไรอย่างเงี้ยเวลาแม่ขอแล้วก็จะไม่อิดออดเลยทำให้เลยให้ได้เลยก็ถือว่าเป็นการบอกรักเป็นการกระทำใช่คำพูดถูกต้องจริงๆก็รักแม่ทุกวันอยู่แล้วล่ะค่ะอาจจะช่วงนี้ทำงานหนักนิดนึงเพราะฉะนั้นก็มีเวลาอยู่ด้วยน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะมีตัวแทนมาช่วยกันสร้างความสนุกสนานเฮฮาให้คุณแม่วันนี้ค่ะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนนะคะที่มาให้ความสนุกสนานกับพวกเราในวันนี้ด้วยขอบคุณนะคะและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ที่น่ารักของสาวสตรอเบอรี่ชีสเค้กทุกคนเลยค่ะขอบคุณนะคะและต้องขอขอบคุณตลาดนัดทุกแห่งเลยนะคะที่ให้เราไปช้อปปิ้งกันขอบคุณค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณ
ณเสื้อผ้าสวยๆจากมิซามิซา Follow Me Style Big N Blue Paper Shop ยังแฟชั่นเจนจีน Boom V Shop และ Up to Up ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณคาริเตอร์และขอบของแต่งสวยๆจากอีเด็กลิฟวิ่งมอลล์และ V-Trend ค่ะขอบคุณค่ะ